เมียสอนรามทรงนิ้วกลางของน้องวีจิโต้กลับชาวเน็ตค่ะที่มาติงนะคะเรื่องแต่งตัวไม่สวยก็หลังจากที่ Instagram ของทีวีภูค่ะนำเอาภาพความประทับใจนะคะของคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็ภรรยาก็คือคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์ค่ะที่ไปออกรายการโดยมีพิธีกรสาวนะคะคือคุณนุ้ยสุจีราซึ่งเป็นอดีตคนรักเก่าของคุณสอนรามค่ะชาวเน็ตนะคะก็โฟกัสที่ชุดของคุณติ๊กใส่ค่ะแล้วก็วิจารณ์กันสนั่นอาทิเช่นแฟนคุณหนุ่มเนี่ยแต่งตัวจะไปหมอชิดไม่สวยเลยใครจัดชุดให้แฟนคุณหนุ่มใส่ทำไมทำร้ายกันมากขนาดนี้หนุ่มไม่บอกเมียบ้างหรอก่อนที่จะออกรายการก่อนที่จะออกจากบ้านส่วนแฟนเก่านั้นเลิศมากๆซึ่งล่าสุดค่ะคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะคะก็อดรนทนไม่ไหวค่ะออกมาโพสต์ Instagram ส่วนตัวนะคะซึ่งเป็นรูปมือของน้องวีจิค่ะลูกสาวของเธอนั่นเองนะคะที่กำลังชูนิ้วกลางพร้อมกับแคปชั่นว่าอุ๊ยมือลั่นแล้วก็แฮชแท็กเกรียนเก่งแล้วก็แฮชแท็กกระจอกค่ะงานนี้นะคะก็มีแฟนคลับนะคะทั้งมาให้กำลังใจแล้วก็ทั้งมาบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่สมควรหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องวีจิไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยค่ะเธอนั้นยังไร้เดียงสานะคะแต่คุณแม่เนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการแซะชาวเน็ตหรือเปล่านะคะแถมด้วยนะคะคุณหนุ่มสอนรามค่ะก็เข้ามากดไลค์โพสต์นี้ของคุณแม่ติ๊กบิ๊กบาเทอร์อีกด้วยค่ะแม่งานนี้นะคะเรียกว่าใช้โซเชียลเก่งกันทั้งนั้นเลยค่ะก็นะเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวค่ะของคุณติ๊กภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามนะคะเล่นซะนะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจาก Bangkok Insight นะคะก็คิดเห็นกันยังไงนะคะก็สามารถลงมาคอมเมนต์กันที่ข้างใต้คลิปนี้ได้ค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า